ดห่วงรุ่นอายุ17ปีชายโรงเรียนสตรีวิทยา2เอาชนะทีม ACSP-SP ไปด้วยสกอร์35-27คะแนนผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศเป็นทีมแรกในการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลประจำปีงบประมาณ2566ที่สนามบาสเกตบอลศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬานันทนาการและลานวัฒนธรรมตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเทศบาลตำบลบางปูได้จัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลประจำปีงบประมาณ2566รุ่นอายุ17ปีชายรอบ8ทีมสุดท้ายจำนวน4คู่โดยคู่แรกเป็นการพบกัน ระหว่างทีมโรงเรียนสตรีวิทยา2อยู่ในชุดเสื้อสีแดงกางเกงสีขาวพบกับทีม ACSP-SP อยู่ในชุดเสื้อสีเหลืองกางเกงสีเหลืองคู่นี้รูปเกมโดยรวมทั้ง2ทีมเล่นกันได้อย่างคู่ขี้สูสีผลัดกันรุกผลัดกันรับได้อย่างสนุกแต่จังหวะชุดทำคะแนนจะเป็นทางด้านทีมโรงเรียนสตรีวิทยา2ที่ทำได้ดีกว่าจบการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกทีมโรงเรียนสตรีวิทยา2ทำคะแนนขึ้นนำไปก่อน22-13คะแนนเข้าสู่เกมการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังทีมโรงเรียนสตรีวิทยา2ยังคงชูตทำคะแนนได้อย่างต่อเนื่องซึ่งทีม ACSP-SP พยายามชูตทำคะแนนไล่ตามขึ้นมาแต่ไม่ทันจบเกมการแข่งขันผลทีมโรงเรียนสตรีวิทยา2เอาชนะทีม ACSP-SP ไปอย่างสนุกด้วยสกอร์35-27คะแนนส่วนคู่ที่2โรงเรียนทีมมัธยมวัดสิงห์อยู่ในชุดเสื้อสีเหลืองกางเกงสีเหลืองบุกมาเอาชนะทีมโรงเรียนปฐมคงคาสมุทรปราการอยู่ในชุดเสื้อสีน้ำเงินกางเกงสีน้ำเงินไปอย่างท่วมท้นด้วยสกอร์48-21คะแนนส่งผลทำให้ทีมโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ผ่านเข้าไปเจอกับทีมโรงเรียนสตรีวิทยา2ในรอบรองชนะเลิศส่วนทีม ACSP-SP และทีมโรงเรียนปฐุมคงคาสมุทรปราการไปไม่ถึงฝันตกรอบ8ทีมสุดท้ายไปอย่างน่าเสียดายวันนี้นะครับทางทีมก็ได้เตรียมรูปแบบการเล่นมาเพื่อให้นักกีฬานะครับได้ทำการฝึกซ้อมไปด้วยในระหว่างการแข่งขันนะครับก็วันนี้ในการเล่นก็ออกมาตามที่เราได้วางแผนไว้นะครับซึ่งวันนี้ทั้ง2ทีมก็เล่นได้ดีมากครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นรอบรองชนะเลิศครับก็จะทำให้ดีที่สุดครับแล้วก็เพื่อให้ผลการแข่งขันออกมาดีที่สุดครับสำหรับทีมโรงเรียนสตรีวิทยา2ครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Netbit ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทีสจุดดันไม่เกรงใจใครFord Ranger Raptor Generation ใหม่พบกันที่โชว์รูมบอร์ดทั่วประเทศซ่าทุกจังหวะเต็มซี่เบิร์ดหมดซ่าขาร้อน